สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับผมกับช่องดำซิงซุปเปอร์ยาวดูกันอีกคลิปนึงครับผมคลิปนี้แต่เช้าเลยครับผมภารกิจกับสาวตันอีกแล้วครับผมวันนี้ครับตามใจจัดให้ครับพี่น้อง FC ผู้ที่อยากเจอครับสาวตันครับผมพี่น้องขอกันมาหลายครับบอกว่าไอ้เสียเหงาเหมือนว่าไปทายเฮียนสาวตันนี่เบิ่งนี้เหมือนว่าเฮียนเล่าอยู่เสบ้านเล่าอยู่เสเพิ่นเอ้าก็เลยจัดให้ครับผมตามคำขอครับวันนี้ตามคำความเรียกร้องนะครับของเพื่อนๆพี่ๆ FC ครับหลายๆคนก็คอมเมนต์กันมาว่าเอ้ยทำไมไม่ถ่ายบ่อยๆนะครับสาวตันเออคนกำลังดูดีคนกำลังชอบนะผมเป็นคนที่คือน้องเขาเป็นคนที่แบบไม่อยากดังมากนะครับผมไม่อยากดังไม่ชอบเล่นโซเชียลเท่าไหร่การที่เราจะไปถ่ายบ่อยๆเนี่ยมันไม่ดีครับผมเพราะว่าแกก็ไม่ได้ชอบอะไรนะครับนานๆทีนึงเราบอกว่าถ้านานๆทีนึงนี่ได้นะไม่เป็นไรแต่ถ้าไปสุมือซ้ำๆซ้ำแล้วซ้ำอีกก็บ่แมนเนาะพี่น้องแล้วก็ผมก็บ่แมนเป็นคนที่เรียกว่าสิไปจี้ขนาดนั้นครับผมไม่ใช่เป็นคนที่ชอบจี้เป็นคนชอบตื้อชอบจี้ว่านั่นก็โดนๆทีนึงเอาไปทายเอาจริงๆแหละพี่น้องมันยังไปคิดฮอดกันครับไปจี้ดูหลายมันกับพอดีเนาะครับเนาะเป็นกับเป็นคนที่เป็นผู้ยิ่งครับที่บ่มักที่ไปนั่นปะนั่นแกบอกว่าจะเปิดเพจอยู่ครับผมแนะนำให้แกเปิดเพจ Facebook ครับแกบอกว่าอย่างไรล่ะแกเป็นคนไม่ชอบพูดนะครับไม่ชอบพูดเราถามค่อยตอบก็เลยถ้าแกจะเปิดไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะทำอะไรก็สิไปทายแต่รถทายแต่นาจะของตอนไปเห็นงานนั่นเด้อมันก็คนกับเบิ้งข้าวเดียวครับพี่น้องยังสั่นเพราะรู้จักตัวตนเราก็ยังสั่นล่ะการทำ YouTube นี่ครับผมการทำสื่อนี่ครับผมมันต้องหลากหลายครับมันต้องทำไปเรื่อยๆทำต้องมีอะไรให้คนชมติดตามไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าจะถ่ายเฉพาะอย่างเดียวนะครับถ่ายอย่างเดียวนี่คนก็ดูอย่างเดียวดูไปบ่อยๆดูไปนานๆมันก็เบื่อครับอย่างผมนี่ครับผมอย่างผมนี่ถ้าผมจะถ่ายเฉพาะทีมงานผมถ่ายเฉพาะรถดำของผมนี่ครับผมว่าผมว่าผมยังไม่มีคนติดตามถึงขนาดนี้นะครับถ้าผมจะทำแบบนั้นนะผมต้องไปถ่ายทีมงานอื่นด้วยครับหลากหลายช็อตโน้นช็อตนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบแต่ละวันนี่พยายามไม่ให้ซ้ำเดิมครับไม่ให้ซ้ำเดิมถ่ายที่โน้นบ้างที่นี่บ้างครับเอ้าช่างเถอะครับผมเอ้าเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักบ้านสาวตันว่าอยู่บ้านไหนครับว่าอยู่ที่ไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคจัดไปครับนี่ครับการเดินทางจากบ้านผมไปบ้านสาวตันก็ประมาณ 7-8 กิโลครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือเอาหินครับไปส่งที่อุดรนะครับเหมือนเดิมครับ2พ่วงครับวันนี้2พ่วงเอาไปดูกันครับโอเคครับเราเดินทางออกมาถึงถนนอุดรเลยครับถนนน้องบอลลัมพูเลยตรงนี้ครับบ้านนนสมบูรณ์ครับนี่ข้างทางเลยครับนี่รถสาวตันจอดอยู่นี่ครับนี่ครับบ้านเขาบ้านน้องเขาอยู่ตรงนี้นะพี่น้องนะผมก็จะเอารถผมจอดไว้ตรงนี้นะครับผมวันนี้ภารกิจของเราครับรถผมจะจอดไว้ตรงนี้ครับ
ภารกิจซุปเปอร์ยาวทำที่ไหนก็รถก็จอดที่นั่นครับนะครับรถบ้านของสาวตันก็จะเป็นบ้านที่ขายพวกเครื่องจักสานด้วยครับมีรถนั่นครับหัวเหย้าเป็นเอกลักษณ์เอ้าไม่ใช่หรอมาลงรถด้วยป่ะโอ้ไม่ลงรถเลยสวัสดีครับนานๆเจอกันทีครับภารกิจไปส่งหินกันครับวันนี้ภารกิจส่งหินเหมือนเดิมครับรอนานป่ะนานรอนานไหมวันใด10 นาทีสิบนาทีไอ้ตันรออยู่เราหินมาไว้จะโดนหรอวะขึ้นตกใส่หมดเพจไปเพจสั่งเพจไปบ่เอ้ยยังไม่ได้ทำลูกมาทำฮะลูกมาทำให้น้องแม่เฮ็ดให้ไหมน้องอยากให้น้องสาวเฮ็ดให้เพจง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวสร้างเพจครับผมรอติดตามเธอได้เลยอันนี้มันมีอุโมงค์แต่สินี่นั่นมีอุโมงค์ป่ะผมเป็นที่หน่อยนักเรียนฮะที่หน่อยนักเรียนครับมันใหญ่ป่ะใหญ่อยู่มอไซค์เขาได้มอไซค์เขาได้มันเหมือดป่ะเหมือดฮะเขาพอมีไฟเปิดให้ป่ะเมื่อกี้อาจจะมีตัวไหลไฟดับน้ำมันมาเขาได้หันป่ะมันมาไหลเขาไปป่ะน่าจะมีท่อยังติดตามภารกิจวันนี้ครับผมส่งหินที่อุดรอยู่ที่รถบรรทุกพ่วงครับสาวตันครับวันนี้เข้าสู่ทางเลี่ยงเมืองหนองบัวลำพูครับไปที่อุดรออกไหมออกได้หรือเนี่ยเขาคือไปแล้วเนี่ยเดินทางสู่ทิศตะวันออกครับจังหวัดอุดรอยู่ที่ตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลำพูครับข้ามเขาลูกนี้ไปครับเมื่อก่อนจังหวัดหนองบัวลำพูก็ขึ้นจังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองขึ้นครับเป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีสมัยนี้เป็นเอกลักษณ์แล้วเบิ้งทาใส่เกียร์ครับท่านคนอยากเบิ้งทาใส่เกียร์ใส่แล้วแหละทาเขาเกียร์ครับอยู่ที่ไหนเขาธรรมดาทีละเนาะเกียร์ทาอยู่พวกเกียร์อยู่มีทาอยู่เหรออยู่ที่ไหนทามีแล้วจึกๆๆๆ
้องมีท่าแบบธรรมะธรรมแงครับคนเฮาเนี่ยเนาะมีท่าเอกลักษณ์ของเจ้าของป๊าดโอกาสใหม่เบิ่งเลยตัวนี้แม่กัดออกหมดเลยครับนี่กัดปูใหม่ครับได้จักปีเปลี่ยนทีนึงกินยังมากไปนี่ตันฮะเมื่อกินขนมกินยังวะขึ้นเขาแล้วครับทีนี้โอ้สาวสาวสาวมัดดาสาวเซียวมัดดาได้เจอกันว่าเสียวรถมาด้ามาซ่อมเยอะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเขาจึ๊กจึ๊กโอ้โหโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปเจออีกคลิปนึงเจอที่หน้างานเลยครับผมคลิปนี้เราพอไว้เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณที่รับชมครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ